พี่ก้องห้วยไร่แล้วก็คุณเบิ้ลปทุมราชนะฮะคือต้องบอกว่าล่าสุดนะฮะคุณเบิ้ลเนี่ยบุกบ้านพี่ก้องไปเลย คืออาจจะเห็นว่าคุณก้องเนี่ยแบบผอมไงเพราะว่าทำงานหนักนะฮะก็จะไปหาแต่ไม่รู้ว่าเป็นการไปบุกหรือเป็นการไปป่วนนะฮะถึงหน้าบ้านเนี่ยก็มีการไปกดกิ่งใช้คำว่าลุ่มรวมมากนะฮะกี่เป็นล้านครั้งได้มั้งเนี่ยเขาบอกร้อนใจไงร้อนใจคิดถึงพี่ชายคิดถึงพี่ชายพี่ชายอย่างพี่ก้องก็ออกมารับนะฮะแต่ว่าออกมารับแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมเข้าประตูบ้านดีๆนะฮะปีนเข้าบ้านไปเลยนี่พี่ก้องออกมารับที่ระเบียงวันนี้ก็ปีนเหมือนกันรีบไงเห็นน้องรีบเห็นน้องกลัวพอกันคนนึงก็ปีนมาตรงระเบียงอีกคนนึงก็ปีนเข้าบ้านประตูเปิดแล้วนะแต่ไม่เอาประตูแทบพังเลยนะฮะแล้วก็มีการขึ้นไปถึงบนห้องนอนเลยนะครับแล้วก็ทำอาหารคุณเบิ้ลเนี่ยลงครัวเองเลยนะครับปรุงเมนูยำหอยแครงสูตรเบิ้ลปทุมราชนะฮะกินกันนะฮะแล้วก็มีตำแจ่วบักกอกสูตรอุดรหมูทอดตำปลาใส่ผักกระแยงนะฮะแล้วก็มีโอ้เยอะแยะมากมายนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันหน่อยแล้วกันว่ายำหอยแครงฝีมือเชฟเบิ้ลเนี่ยมันจะแซ่บบ่เป็นยังไงไปชมเลยครับไอ้ลูกพี่ฝีมือเชฟปทุมราชใครบ่ใครกว่าไอ้เราขาวอยู่บ่คือหม่องอื่นเด้อือแซ่บหรือเปล่าไม่รู้แต่เผ็ดแน่นอนแต่ว่าดิฉันชอบไอเทมถาดเขามากเลยอ่ะที่บ้านต้องมีนะเออจริงๆเออสักถาดในบ้านเราอ่ะมันดูแล้วมันอินดีนะเนี่ยน้อๆๆได้ๆแบบว่าได้แบบอรรถรสอ่ะแต่ผมว่าต้องอร่อยอ่ะเพราะว่าดูแฮปปี้กันบ้างความแซ่บอ่ะพี่น้องเจอกันนับสูตรดีเด้อนี่เผ็ดบ่เคยเห็นใครกินเด้ออือก็เฮ็ดจะมากินเอาอีหลีบ่ดอเลยแต่ว่ารสชาตินะแซ่บแบบสดน้ำนั่นมันแข็งมาสดมันเลยมันแข็งแต่เมื่อคืนสั่งมากินแต่ว่าหนูนอนก่อนซื้อบางน้ำมานะซื้อบางน้ำมานะเอาปลาโซดาปลาตัดกันมันก็จะได้ความกลมกล่อมเฮ้ยเสียดายของไอ้กูได้วะเอ้าก็บอกสั้นจากใจบ่เนี่ยจากใจบ่เนี่ยน้อยใจอีกหายากได้เสียบน้อยใจ